ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร0846132424ไปไหมคะแก้ขนมวันเกิดนิดนึงเป็นไงคะปีนี้ก็จริงๆกลับมาเมืองไทยเพราะว่าวันเกิดเลยนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนๆคิดถึงแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าคือจากอังกฤษมันใกล้กับอเมริกาแล้วเพื่อนอะไรอยู่อเมริกาก็จะไปแต่ก็คิดว่าโอ๊ยฉลองวันเกิดก็อยากที่จะแบบเจอเพื่อนเยอะๆก็เลยกลับมาเลยโดนรีเควสจากเพื่อนหลายๆกลุ่มใช่หลายๆคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออกลับมาดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเซอร์ไพรส์มั้ยคะเซอร์ไพรส์มากค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะวันก่อนหน้านี้เขาก็จะเซอร์ไพรส์แต่อ่ะยังแบบเจ็ดหลายๆก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแต่พอวันเกิดคือด้วยความที่แบบไปดินเนอร์มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเจอเสร็จเราก็แบบรู้สึกว่าหืมคือเพราะไอชอบเซอร์ไพรส์เค้กอยู่แล้วไอเป็นคนชอบทำเค้กอะไรเงี้ยค่ะคือมีร้านรู้จักที่แบบทำเค้กน่ารักแล้วเขาก็ทำเป็นรูปไอแล้วก็แบบสมุกยาวอะไรเงี้ยไอก็แบบพอเห็นก็กรี๊ดอะไรเงี้ยแล้วพอกรี๊ดไปกรี๊ดมาถ่ายรูปมาเค้กก็ตกพื้นไม่ได้กินด้วยไม่ได้ทานคือแบบสนุกมากเกินอะไรเงี้ยแบบเอามาถ่ายรูปเล่นด้วยก็เป่าเสร็จเค้กตกปั๊บอะไรเงี้ยมีของขวัญอะไรที่เธอใครกันบ้างไหมคะของขวัญเหรอคะจริงๆไอกับเพื่อนไม่ค่อยได้ซื้อของขวัญแต่ชอบจัดงานให้กันมากกว่าว่าแบบงานมันเกิดอยากได้แบบไหนอย่างเพื่อนไอ้ก็จ้างช่างภาพให้จ้างอะไรให้ตอนแรกเขาถามจะเอาลูกโป่งไหมบอกไม่ต้องจ้าฉันไม่ใช่แบบ20กว่าอะไรเงี้ยแบบก็เลยบอกไม่ต้องอะไรเงี้ยของขวัญก็การที่ไอ้ได้ไปเมืองนอกแบบ2เดือนก็เป็นของขวัญแล้วนะเงินก็หมดแล้วแหละอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปทำอะไรมาคะที่นู่นจริงก็ไปลองใช้ชีวิตไปลองอยู่ลองซักผ้าเองลองอะไรแบบลองดูบ้างอย่างที่แบบหลายๆคนไปกันอะไรเงี้ยไอ้ก็ใช่ไปมา2เดือนก็แรกๆไปยุโรปติดใจเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเพิ่งจะเริ่มแบบสนิทกับเพื่อนต่างแดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่พอไปจริงๆก็มีเพื่อนคนไทยเยอะค่ะคนไทยไปเที่ยวกันเยอะด้วยพี่บีน้ำทิพย์อะไรก็ไปเที่ยวกันก็แบบเจอกันเป็นเพราะเบื่อวงการหรือเบื่อเมืองไทยหรือยังไงคะถึงไม่ได้เบื่อค่ะแต่พอโตขึ้นแล้วอยากหาความรู้เพิ่มเติมอยากที่จะแบบไปเรียนจัดดอกไม้เพื่อนบอกเรียนทำไมอ่ะเราบอกก็อยากอะอะไรเงี้ยคือแบบไปเรียนทำอาหารตอนแรกจะไปเรียนแต่งหน้าอะไรเงี้ยคือแบบอยากทำอะไรที่แบบอยากลองเป็นนักเรียนอีกครั้งแล้วพอเป็นนักเรียนอีกครั้งแบบตื่นมาแต่งตัวอะไรก็ได้8โมงต้องรีบตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไม่อยากเลทแบบเดี๋ยวเขาจะแบบไม่มีมารยาทอะไรเงี้ยก็คือทำอะไรทุกอย่างแบบเป็นเด็กที่คิดแค่ว่าตอนเย็นทานข้าวอะไรดีอะทานร้านไหนดีล่ะอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะต้องทำงานอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขเพราะว่าน้องเหมือนตอนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะที่รู้สึกว่าการเป็นเด็กนักเรียนอย่างเดียวโชคดีเร็วๆนี้คงไม่ค่ะไม่ได้เพราะว่านี่กลับมาเพราะว่าละครอะไรอีกอะไรเงี้ยก็คาดว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ค่อยปีหน้าหรือว่าปีต่อๆไปอะไรเงี้ยไปลงหลักฐานที่นู่นไม่ค่ะแค่อยากไปเที่ยวเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะปกติไปก็ไปได้แค่อาทิตย์หนึ่งมากสุดอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปแบบนานมากอะไรเงี้ยปีละครั้งเหรอก็ได้นะอยากไปอยู่ไม่รู้แบบผู้จัดการจะโอเคหรือเปล่าไปปีละครั้งอันนี้ไอ้ไปประเทศไหนเมืองอะไรอ่ะโอ๊ยต้องแรกไอ้ไปถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะก็ได้ไปตอนยุโรปก็มิลานฝรั่งเศสอัมสเตอร์ดัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่อังกฤษอย่างเดียวเลยค่ะอยู่อังกฤษเรียนอะไรมาบ้างคะก็เรียนจัดดอกไม้เรียนแกรมมาด้วยเพราะว่าจะได้แบบเจอเพื่อนเพราะว่าคือพอไปเรียนแล้วเนี่ยมีแต่คนโตๆนะแล้วก็เป็นพวกแบบพวกยุโรปที่แบบพวกฝรั่งเศสอิตาลีอะไรเงี้ยคือก็มาเรียนกันเรียนกันมากเรียนก็สนุกดีค่ะพอแบบได้ไปเจอเพื่อนแบบเหมือนตัวเองกลับเป็นเด็กอีกครั้งแต่แบบเด็กนี่คือแบบโตกันหมดเลยอายุแบบเรานี่ค่อนข้างเด็กแล้วอะไรเงี้ยย้ายหนุ่มๆที่นู่นหนุ่มๆที่นี่คิดถึงไหมไม่มีค่ะเพราะว่าถ้ามีก็ควรจะบินตามไปอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ไม่มีใครบินตามไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีแต่ก็จะแบบก็จริงๆก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเอ้ยเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงเราก็ต้องกลับเมืองไทยอะไรเงี้ยแบบไม่อยากสร้างปัญหาให้กับตัวเองอะไรเงี้ยเนี่ยเขาถามเรื่องชุดนิดนึงบ้างที่เราจะยืมชุดแล้วก็มีปัญหา
อุ้ยเรื่องราวใหญ่โตโอ้ยประหนึ่งต้องจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากที่จะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าคุณน้ำหวานก็เป็นลูกค้าอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะเราก็แบบให้เกียรติลูกค้าทุกคนเพราะว่าขอบคุณเขาด้วยที่มาเช่าอะไรเงี้ยก็แต่ไอ้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในข่าวในกระทู้หรืออะไรเงี้ยเขียนว่าอะไรกันแต่สุดท้ายชุดนั้นไอ้ก็ได้คืนค่ะไม่มีปัญหาอะไรเหมือนเขาแบบเขาบอกว่าดีเขาดีไซน์อะไรเงี้ยเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเช่าไปก็คือวันที่เช่าไปเป็นสิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาจะใส่ไปไหนเขาจะอะไรยังไงแต่บังเอิญว่ามันเลยเป็นกรณีแบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วสำหรับไอ้ตัวไอ้เองไอ้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะลูกค้าคือพระเจ้าของเราพี่หนิงคุยแค่ว่าพี่ไม่มีเจตนาจะเอาชื่อไอหรือชื่อชมมาใช้นะอะไรเงี้ยแบบไม่มีเจตนาที่จะทำให้มันเป็นเรื่องอะไรขึ้นมาไอก็บอกเข้าใจค่ะเพราะว่าเข้าใจเจตนาลมทุกคนอะไรเงี้ยว่าแบบว่าใครรู้สึกอะไรต้องการอะไรไม่โกรธนะตอนนั้นไม่โกรธเลยคือพี่หนิงโทรมาเช้าอะไรก็แบบพี่หนิงโอเคไอก็หลับต่อไรตื่นขึ้นมาทำไมอินสตาแกรมทำไมคนคอมเมนต์อะไรแปลกๆอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบไฟล์ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะน้ำหวานเอาชุดเมื่อคืนนี้ตอนนั้นเข้าข่าวแล้วเขาได้พูดอะไรกับพี่ไอหรือเปล่าจะบอกจริงๆนะไอไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือแบบไม่รู้แต่รู้ว่าแบบว่าคือจะมีพนักงานที่ร้านอะไรเงี้ยมาปรึกษาว่าคุณไอเนี่ยชุดเขาคืนเลทนะอะไรเงี้ยอ๋อโอเคมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งที่มาคืนก็ดีแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องอะไรนะอะไรเงี้ยคือแบบก็คือได้ชุดคืนมาแล้วก็แฮปปี้เพราะว่าชุดพี่ชมชุดนั้นแบบทุกคนแบบต้องการอะไรเงี้ยไม่ได้คุยกับน้ำหวานโดยตรงไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าแบบจะมีคนเฝ้าร้านอยู่แล้วนอกจากมีธุระอะไรที่จะคุยกับไอถึงต่อสายตรงนั้นกลัวไหมเขาจะไม่มาเช่าชุดเราแล้วเพราะมีกรณีก็ชุดไอมีแบบใหม่ๆมาเยอะนะร้านไออะไรเงี้ยก็ให้เป็นปัญหาของเขาดีกว่าอะไรเงี้ยสำหรับไอก็อย่างที่บอกว่าสำหรับไอลูกค้าก็คือพระเจ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยกับพี่หนิงไอก็เข้าใจกันดีว่าคือเป็นเรื่องที่มันพูดยากเนอะมันเรื่องของเขาอะไรเงี้ยแต่ไอ้เข้าใจเจตนาลมว่าไม่มีว่าพี่หนิงไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นหรือเอาชื่อไอ้ไปใช้หรืออะไรเงี้ยค่ะตอนมีเรื่องเพื่อนๆในกลุ่มเราว่ากันยังไงบ้างพี่เพราะว่ามันก็มีโยงถึงพี่ชมอะไรด้วยก็คือพูดง่ายๆเลยว่าพอคนมาถามไอ้จะบอกเรื่องมันยาวมากอะเราไม่ออกคือเราไม่ถูกคือจริงๆไอ้เองยังรู้สึกว่าเอ้ยมันอะไรนะอะไรยังไงแบบคือก็เลยไม่คุยกันเท่าไหร่เรื่องนี้มันเข้าใจกันอยู่แล้วอะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว